ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับ ผมจะพามาดูธรรมชาติต่างจังหวัดนะครับนั่งรถมาไม่มีแอร์ร้อนเหงื่อแตกเลยครับอันนี้เอารถตู้บัดดี้ฟุ้นรถตู้บัดดี้รถคู่ใจผมครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นค่าเวลามาสวนมาไร่ก็จะใช้ตู้บัดดี้คันนี้นะครับผมซื้อมา 28,000 เอง ก็เอามาไว้สวนนะครับไปสวนไปไล่ยิงนกตกปลาก็คันนี้ดูเครื่องเสียงคาราโอเกะมีหมดนะครับข้างในก็รกหน่อยไปปิกนิกก็ใช้ตัวนี้นะครับมีเตาแก๊สมีอะไรทุกอย่างในนี้ไปตกปลาตอนกลางคืนก็ใช้คันนี้นะครับดูมันจะชาติธรรมชาติตอนเย็นบรรยากาศเป็นรถตู้เก่านักเรียนนะครับผมซื้อมาแค่ 28,000 เองใช้ดีมากเลยประหยัดน้ำมันเป็นบัดดี้รุ่นเก่าเครื่อง 2,200 นะครับนี่แหละพรุ่งนี้ผมจะเอาไอ้โง่มาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับชาวบ้านเขาใส่กุ้งไว้ครับใส่กุ้งนะครับนะครับตอนเช้าเขาก็จะมายกนะครับกุ้งแถวนี้ขายไม่แพงนะครับขีดละ20 บาทก็มีปูนาด้วยมีปูเยอะนะครับนี่ก็เป็นนาข้าวนะครับผมจะพามาดูร่องน้ำตรงนี้ พอน้ำมันแห้งปลามันจะอยู่แถวนี้เยอะครับมาดูไว้ก่อนเผื่อมีถ้ามีพรุ่งนี้ผมจะมาเอา นี่ครับตรงนี้แหละน้ำยังเยอะแต่ปลาเยอะมากครับตรงนี้ตรงร่องน้ำตรงนี้มันจะไหลออกคลองตรงนี้มาดูกันปลาเยอะมากนะครับน้ำจากในนาข้าวนะครับเวลามันเตะมันใกล้ข้าวมันโตนะครับเริ่มเป็นสาวเริ่มอะไรละนี่ข้าวนะครับน้ำมันก็จะแห้งมันก็จะไหลลงพวกนี้มาปลาที่อยู่ในทุ่งนามันก็จะลงมาอยู่ตรงนี้ครับธรรมชาติต่างจังหวัดนะครับพระอาทิตย์ใกล้ตกดูปลามันออกตรงนี้ครับถ้าเขาสูบทีนี่โอ้โหเวลาน้ำมันมาทีแรกน้ำมันก็จะท่วมเต็มนี่เลยท่วมเต็มแถวเนี้ยเวลาน้ำมันนี่ปลามันก็จะลงมาอยู่ตรงนี้เยอะครับเนี่ยดูปลาธรรมชาตินะครับเนี่ยปลานาจริงๆเลยดูเวลาแค่เราเดินผ่านอ่ะทำไมมันเยอะขนาดนี้ปลาแต่เป้าหมายของผมอยู่ตรงนี้เพราะนี่มันเป็นบ่อของที่บ้านที่เป็นนาของที่บ้านนาของที่บ้านปลานี่เราเอาได้เดี๋ยวไปดูที่ต้นน้ำก่อนนาข้าวอากาศก็สุดยอดเขาเรียกว่ามาดูปลาข่อนเวลาน้ำในนามันแห้งตรงไหนแล้วก็ปลามันจะอยู่ตรงนั้นนะครับเยอะบรรยากาศทุ่งนานะครับมันจะสูดแค่ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวไปดูกันไปดูว่าไอ้เป็นยังไงนี่ครับข้าวเริ่มตั้งท้องเริ่มออกแล้วครับโอ้มีคนมาตักไว้แล้วครับมีคนมาดักปลาไว้ก่อนเราแล้วคนที่เขาเคยได้ปลาเขาจะมาดักให้หมดเลย
คอนดักเขาใส่ไปนี่ครับเขาใส่ไปสองฝั่งเลยปลาลงมาจากทุ่งนานี่ก็จะเข้าตรงนั้นถ้าตรงนี้เวลาปลาขึ้นมามันก็เข้าเหมือนกันนะครับเนี่ยเราไปดูนี่มันสิ้นสุดครับอู้ข้าวปีนี้สวยข้าวปีนี้สวยมากเลยดูเนี่ยปลาน้ำที่อยู่ในนาทั้งหมดเนี่ยครับน้ำที่อยู่ในนาข้าวนี่นะมันก็จะไหลลงมาตรงนี้ตรงร่องนี้แล้วก็ไหลลงมาตรงร่องนี้ปลานี่ไม่ต้องพูดถึงครับดูน้ำมันขุ่นๆเนี่ยปลานะครับเนี่ยเขาคงเอาไปเยอะแล้วเนี่ยใครไม่รู้เอาใส่มาทิ้งไว้นี่อันหนึ่งอึบข้ามมาละน้ำแห้งหมดละโอเคเจอหมายแล้วครับนี่แหละผมจะมาเอาปลาแถวนี้แหละครับปลามันค่อนปลาขอนทำอยู่แถวนี้เขากั้นไว้เนี่ยปลามันลงมาจากในน้ำมันก็จะมาอยู่แถวนี้หมดแล้วครับนี่นะครับชีวิตติดดินชีวิตคนต่างจังหวัดครับมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นข้าวกับข้าวกับปลาก็ไม่ต้องซื้อครับในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าวให้กินโอ้บรรยากาศดีโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกระดุงเด่นพามาเที่ยวนาข้าวครับ